ข้อสงสัย ก็หลายท่านที่สงสัยเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับ e กับ m c ยกกำลังสองไอ้เครื่องหมายตรงกลางเนี่ยมันไอ้ทางแหลมๆมันไปทางไหนมันบ่งชี้ให้รู้ว่าเล็กนะไอ้แหลมๆนะเห็นไหมวันนี้บอกว่ามันไปทางไหนมันก็บอกให้รู้ว่ามันเล็กส่วนตัว l เท่ากับ m e มันคืออะไร e เท่ากับ m c ยกกำลังสองเนี่ยคนทั้งโลกก็จะรู้จักนะครับมันเป็นสมการตัวหนึ่งของไอน์สไตน์นะครับที่ ที่เขาเซตอัพขึ้นมาเป็นที่ยอมรับกันอย่างมากมายในศตวรรษที่20นะครับในศตวรรษที่20ทั้งศตวรรษเป็น100ปีเลยตอนนั้นนะครับแต่พอเวลามาถึงศตวรรษที่21มันจะกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่นะครับในศตวรรษที่21จะเห็นได้ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างแต่โหมันเกินความเชื่อเหนือความจริงจริงๆครับว่าลองอยากจะให้หลายท่านหลายคนรับรู้กับสิ่งเหล่านี้หน่อยมิฉะนั้นตกยุคนะบรรดาท่านที่เป็นวัยรุ่นตอนปลายๆเนี่ยหรือว่าคนเกิดก่อน1มกราคมปี37ยิ่งเกิดก่อนมานานนะครับเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสตกขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายง่ายนะครับเพราะว่ามันสะสมต่างๆนำมาเยอะมากมันก็เลยทำให้ยากที่จะถอดถอนกลับมาถึงตัว L เท่ากับ ME นะ L คือลุงนี่แหละครับอย่างนี้ไปไหน L คือลุงงอกนี่แหละครับส่วน ME ก็คือมีก็คือผมนี่แหละลุงงอกใช่ไหมฮะลุงงอกคือเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรที่เนี่ยถ้าหากว่าในเชิงเปรียบเทียบนะครับตัว M กับอันเดียวกันนั่นแหละครับ M ของไอน์สไตน์กับ M ของลุงเหาะนะก็คือมวลใช่ไหมครับคือมวลมวลส่วนตัว E ของไอน์สไตน์ก็คือพลังงานนะครับ E ของลุงเหาะก็คือพลังงานเหมือนกันสรุปแล้วลุงออกคือพลังงานบริสุทธิ์นี่ตัวนั้นเองเอาล่ะถ้าหากว่าสงสัยก็ถือว่าได้อธิบายขยายความแล้วตรงนี้เนี่ยลุงออกพลังงานบริสุทธิ์นะก็เลยใช้สัญลักษณ์ L เท่ากับ me ง่ายดีเนาะ me ก็คือ I am นี่แหละ me จะเป็นใครล่ะครับใช่เนาะก็มีแค่นั้นเองเมื่อโอกาสนั้นก็ในสมการผมไม่ต้องคิดนะไม่ต้องคำนวณเลยรู้ไหมมันคือเลยแหละครับลูกหงอคือฉันนี่แหละนี่โอเคไหมลูกหงอคือมีคือไอคืออั้มคือฉันนี่แหละไม่ต้องคิดเลยส่วนทางด้านสมการ e ตั้ง m g o โอ้โหคิดกันเกือบตายเลยเอาว่านั่นคือเขาอะไรกันส่วนเรารู้กันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดเลยนะครับมันหมดเวลาที่จะไปคิดมากกว่านั้นมันถึงเวลาถึงความเข้าใจรู้และเข้าใจโดยเฉพาะยิ่งรู้และเข้าใจในตัวตนอันเป็นของตัวเราเองตัวนี้สำคัญนะครับรู้และเข้าใจอันเป็นตัวของเราเองยึดเป็นหลักเอาไว้หน่อยครับยุคสมัยนี้มิฉะนั้นแล้วจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกไม่จบเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นนะตั้งเป้าซะว่าปักหมุดเลยขอเป็นชาติสุดท้ายอย่างเงี้ยใช่นะเพราะฉะนั้นอย่าตกกระบวนรถไฟนะแชร์กันไปซะรีบแชร์กันไปแชร์กันให้เยอะๆเข้าไว้คนไหนแชร์ได้แชร์กดแชร์กดมันไปเถอะแต่ว่าตากดมันมีจุดหน้าปัดให้กดอยู่แล้วคำว่าแชร์ก็เขียนตัวเริ่มเทิมอยู่เลยแชร์ก็ไปหาเพื่อนฝูงญาติมิตรครับกดมันเข้าไปเถอะจะดูเฉยๆให้เห็นว่ามันจะช่วยกันผ่องถ่ายไปในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็วางเป้าหมายไว้ว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่ในยุคสมัยนี้ยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาโอ้โหมันมาถึงจุดนะมันสูงสุดแล้วล่ะครับต่อไปผมว่านะ อนาคตผ
มว่านะเพราะมันพูดในเชิงขอบข่ายของโลกใบนี้นะครับผมว่ามันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3นะเป็นไปได้สูงในระยะนี้ไปได้สูงนะพี่ไอ้น้องญาติโยมก็จะเกิดนะหลายคนเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของภัยพิบัติครับภัยพิบัติผมกลับไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะภัยพิบัติมันจริงไหมแต่สงครามโลกครั้งที่3มันน่าคิดจริงๆนะครับน่าคิดมากทำไมถึงไปคิดอะไรกันนักกันหนามันเป็นอย่างนี้ครับถือโอกาสเล่าความเป็นไปเป็นมาของต้นเหตุของสงครามโลกจะเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอะไรก็ตามที ง่ายๆประเทศมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกกันแล้วกันก็คืออังกฤษกันแล้วกันเนาะอังกฤษกับจีนมันจะเป็นอย่างนี้ไหมคือเรื่องของประวัติศาสตร์เดี๋ยวนะก็แน่นอนนะฮะมนุษย์มันก็มีการค้าขายกันค้าขายมันก็มีการเดินทางทางบกทางน้ำทางบกก็ไม่ค่อยจะมียวดยานพาหนะเนาะยุคก่อนเนี่ยรถฟืนรถไฟก็ไม่มีเครื่องบินก็ไม่มีจะเดินเหินก็ไม่ไหวก็ต้องไปทางน้ำกันทางน้ำก็มีเรือต่อเรือประเทศไหนที่สามารถต่อเรือได้มากได้ใหญ่ได้มากเดินทางได้ไกลใช้กำลังคนนี่แหละครับเป็นการพายงัดแล้วก็ว่ากันไปนะครับเ นี่ยฮะเมื่อเวลามีกำลังคนขึ้นมาไปไหนไม่ได้ก็เป็นการค้าขายเรื่องการค้าขายเนี่ยเป็นตัวหลักผมว่านะก็คือการแลกเปลี่ยนค้าขายเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละครับเป็นตัวหลักในโลกใบนี้มันจะมีประเทศหนึ่งที่เขาพิมพ์เงินมาใช้กันไม่อั้นครอบงำโลกใบนี้ทั้งใบอยู่ครับสิ่งนั้นก็น่าจะเป็น US ดอลลาร์นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าณวันนี้ US ดอลลาร์ค่าของเงินจะต่ำนะครับต่ำกว่าเงินปอนด์เท่ากับเท่าไหร่จะต่ำกว่าก็แล้วกัน US ดอลลาร์มันจะเป็นเอาตัวเลขกลมๆก็แล้วกัน30บาทตอน US ดอลลาร์ส่วนเงินปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยเงินอังกฤษก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะเป็น37ต่างกันเยอะไอ้เงินที่มันต่างกันอยู่ตรงนี้แหละครับตราบใดก็ตามที่ค่าของเงินไม่เท่ากันอย่าไปหาเด็ดขาดความเป็นเสรีภาพที่มันจะเกิดขึ้นไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนะประชาธิปไตยที่เกิดเป็นคำว่าเสรีภาพอิสรภาพไม่มีทางเกิดได้เลยเพราะว่าที่มันต่างกันที่ว่าครับค่าของเงินต่างกันเมื่อค่าของเงินต่างกันการแลกเปลี่ยนมันก็ได้เปรียบเสียเปรียบการซื้อขายได้เปรียบเสียเปรียบนะอังกฤษกับจีนเนี่ยเขาคบกุ่นกันมาเป็น100-200ปีเริ่มต้นก็มาจากเรื่องของการเสพนี่ครับก็คือการกินนี่นะพืชเป็นยาต่อมาก็พืชเป็นพิษเดิมๆก็ชาต้นชาใบชาเนี่ยครับต้นชาใบชามันเกิดในภูมิอากาศภูมิประเทศใดที่จะให้รสชาติดีไอ้ชาของจีนก็ขึ้นชื่อเรื่องชาอยู่แล้วชาจีนไปไหนก็เจ๋จุ้ยเจ๋จุ้ยเจ๋จุ้ยไปอังกฤษก็เจ๋จุ้ยเจ๋จุ้ยจนทั้งได้ฉายาว่าเป็นเมืองน้ำชาผู้ดีน้ำชาอังกฤษนะกินชาก็เต้กันงอมงามเลยซื้อไหนได้เลยซื้อที่จากจีนซื้อจากจีนพ่อค้าทางอังกฤษก็มาค้าขายกับจีนไปมาเอาเปรียบเอาเล่าเปรียบกันนี่การเล่าเปรียบกันนะต่อมาก็พัฒนาจากชาก็ไปหาหนุนต้นฝิ่นเลยฝิ่นก็โซฟฝิ่นกัน
ทางอังกฤษก็มอมเมาคนจีนเนี่ยสูบฟินกันเอาให้เละตุ้มเป๊ะจะนั่งจะนอนติดนะเนาะไม่ต้องทำอะไรต่ออะไรขี้เกียจสันหลังยาวกินแล้วก็นอนสูบแล้วก็นอนผลผลิตทางด้านแรงงานก็ไม่เกิดขึ้นทางด้านฝ่ายการค้าก็รุกเอารุกเอานะครับเห็นไหมอยู่มาวันนึงก็เกิดสงครามอะไรสิฟินนี่นะครับก็เป็นการยึดเมืองนะยึดฮ่องกงยึดอะไรต่างๆหน้าฝั่งตะวันออกของจีนเนี่ยทั้งแถบเลยนะครับท่าเรือ56ท่าเรืออังกฤษก็ไปเยอะไปหมดอยู่กันชั่วนาตาปีมันต้องเสียภาษีสักบาทเดียวค้าขายสุดยอดมันเงินก็เยอะแยะทีเท่านั้นนี่คือประวัติศาสตร์ตรงนี้น่าสนใจนะครับต่อมาก็เอาบ้างทีนี้นะครับคนจีนผลิตสิ่งนี้มันเป็นอะไรนะเป็นพิษเสพติดไปขายกับทางด้านฝั่งยุโรปก็แล้วกันเห็นไหมค้าขายไปมาค้าขายมาก็ถือว่าเอาเปรียบกันสุดท้ายก็ยกปืนใหญ่ใส่กันอีกคนมันมีแต่ปั้นหัวใจเนาะอีกฝ่ายมีปืนใหญ่ยิงทีเนี่ยปืนปาดปืนปาดจีนก็เพียงพร้อมทั้งอังกฤษไปฮ่องกงก็ยึดมาตั้งกี่ปีนะเป็นร้อยๆปีนะครับแต่พอเวลาจะคืนก็ฮ่องกงให้ก็จะมีเงื่อนไขมีสัญญงสัญญาบ้างทุกวันนี้ฮ่องกงนะครับน่าจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวได้เหมือนกันนะครับที่จะก่อให้เกิดเพราะอะไรทำไมฮ่องกงมันเป็นเมืองที่มันอะไรในเรื่องของทางด้านการเงินนะศูนย์กลางการเงินการแลกเปลี่ยนการเงินในโซนนี้ก็มีอะไรมีสิงคโปร์นะฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการเงินเพราะฉะนั้นการที่จะทะเลาะวิวาทก็คือการค้าขายก็คือเรื่องเงินจนได้เห็นไหมเมื่อเวลามันถึงจุดนี้อะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายจีนก็จะเริ่มรู้อะไรต่างๆนะก็พยายามที่จะขยายเขตแดนมาเพื่อที่จะครอบครองมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มีเกาะอะไรที่เขาไปยึดอยู่ตรงนั้นทางอเมริกันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็ห้ามปรามอยู่เนี่ยฮะเรื่องพวกนี้มันจะมาเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกับคาบสมุทรของอะไรเกาหลีใช่ไหมล่ะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนี่แหละครับไปมาปะท้าไปท้ากันมาท้าเรื่องอะไรล่ะเกาหลีเหนือก็ท้ากันจะคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้เมื่อไรก็ได้อย่างเงี้ยก็ยื้อก็อยู่อย่างเงี้ยครับฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าคุณต้องหยุดหยุดอะไรหยุดการผลิตการทดลองนิวเคลียร์เสียก่อนแล้วคุยๆกันอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าต้องคุยกันเสียก่อนในเรื่องของการที่จะมาอะไรเขาเรียกอะไรจะซื้อขายไม่ได้อะก็แปลว่าอยู่คนละฝั่งครองเนี่ยเถียงไปเถียงกันมาสุดท้ายลงเอยยังไงทีเนี้ยแล้วการค้าระหว่างเรื่องของโลกเกิดขึ้นเลยอันนี้ลุยโดยตรงเลยครับเพิ่มภาษีลดภาษีระหว่างอเมริกันกับจีนนี่ตอนนั้นก็ลุยกันฟากนู้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับที่มันจะก่อให้เกิดสงครามโลกที่สามถูกไหมนะพอถึงตรงนั้นอะไรเนาะอะไรเนาะเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะมันก็จะเกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยีกันเยอะแยะเวลานี่ครับรู้จักฮาร์ปนั่นแหละไฟแบบมันเกิดจากคำด่าคำว่าลมมรสุมอะไรพวกนี้เกิดขึ้นยักษ์ขึ้นไม่ยักษ์สารพัดที่จะใส่เข้าไปให้รุนแรงมากอาวุธคลื่นเนี่ยครับผมว่ามันน่าจะเป็นตัวต้นเรื่องในการที่ทำให้เกิดความเสียหายกันมากมายมหาศาลเพราะเราเกิดขึ้นมาในมหาสมุทรไม่ว่าจะเป็นแอตแลนติกหรือแปซิฟิกแล้วจะเป็นมหาสมุทรอินเดียก็ตามกินกว้างใหญ่ไพศาลมากเอาเถอะถ้าหากมองในรูปแบบพวกนี้เข้าไปผมก็ว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นมานะครับนี้พอเวลามันเกิดขึ้นมาอะไรมันเกิดขึ้นต่ออาวุธนิวเคลียร์มันจะออกมาใช้กันไหมเนี่ยมันจะกล้าใช้หรืออาวุธนิวเคลียร์ผมว่ามันไม่น่าจะกล้าใช้นะหรือถ้าหากว่าจำยอมก็ต้องใช้แล้วครับนั่นจะผลิตมาทำไมล่ะอาวุธชีวภาพอะไรที่ติดหัวจรวดนี่ไงหัวรบไงตูมรู้ก่อน
ชีวภาพก็กระจุยกระจายแล้วชาวบ้านแล้วนี่ก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็โรคระบาดขึ้นมาทีนี้นะครับพอโรคระบาดก็ในแต่ละประเทศก็ดูแลกันเนี่ยเอาเวลาอะไรมาสู้รบจบมือเนี้ยอาวุธเคมีก็เช่นเดียวกันมาถึงเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับต้องมารู้จักกันให้ดีๆนะฮะเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นพอเวลามันมีผู้คนที่จะสามารถถ่ายทอดถ่ายเทพลังงานกับบริสุทธิ์ให้กับกันและกันแล้วผ่านจอเนี่ยครับมันน่าจะช่วยโอกาสนะในการที่จะผ่อนต่อไปแปลว่าแชร์กับเพื่อนฝูงให้ได้รู้เพราะว่าถ้าเจอสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยใครก็ไม่อยู่นะครับกันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วก็จะแก้ไม่ทันนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆถ้าก็เป็นอาวุธชีวภาพนะก็แปลมันจะป้องกันได้ง่ายเพราะว่าพลังงานที่อยู่ในตัวเรานี้มันไม่สามารถเชื้อโรคเชื้อราได้น้อยไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้อันนี้ผมท้าทายเลยนะเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นอาวุธเคมีถ้ามันเข้มข้นก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะ ใช่ไหมฮะถ้ามันแตกตูมอยู่ห่างจากตัวลุงออกประมาณสัก50 เมตร 100 เมตรเนี่ยอาวุธเคมีลุงออกก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่าห่างสัก1 กิโลเมตรโอ้ยสบายมาก มันเจือจางไปเยอะแล้วพวกนี้เห็นไหมเพราะว่าพลังงานที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองเพราะฉะนั้นการงับอากาศตามสายใต้เตนแมนกับสิ่งที่ลุงหมอกพยายามที่จะให้ในทางตรงทางอ้อมผ่านภาษาผ่านกิริยาเหล่านี้เป็นต้นมันก็น่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเราเองเมื่อถึงวันหนึ่งเวลานั้นที่มันจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกลางวันกลางคืนเราไม่รู้นะสงครามพวกนี้มันก็เกิดขึ้นคืนวันค่ำเครื่องบินมันกดปุ่มแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วยิ่งทุกวันนี้เครื่องบินไม่ต้องใช้คนเลยมันใช้มนุษย์ขับเคลื่อนกดปุ่มไหนก็ไม่รู้นะใช่ไหมปล่อยอาวุธลงมาตุ่มตามเนี่ยจบคืนเดียวเนี่ยผมว่ามันหมดเอาง่ายๆนะไม่ได้พูดเล่นนะคืนเดียวนี่นะตุ่มตามลงมาไม่มีเหลือหรอกครับเพราะมันรุนแรงโอเคนะที่เราให้ฟังขนาดนี้ไม่ได้เป็นกระต่ายตื่นตูมนะครับรู้ไว้กันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วมันก็จะแก้ไม่ทันก็เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจในวันนี้มันน่าจะส่งผลให้เกิดสิ่งต่างๆดีขึ้นส่วนการดำรงอยู่บ้านเมืองเราเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวอยู่กันยังค่ำนะครับก็คงไม่ตายกองกันในลักษณะที่ขาดอาหารหวานข้าวกินกันคนบ้านเราจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกใช่ไหมแต่ความเข้าใจที่ว่านี้ก็อยากจะให้ตามให้ทันผมเองก็รู้ในนี้หน่อยก็ว่ามาเล่าให้ฟังไม่ใช่เป็นกระต่ายเตือนตูมนะฮะเราสามารถป้องกันตัวเราเองได้ด้วยศักยภาพภายในตัวเองก็คือผลิตพลังงานตัวนี้ให้มันมีมากขึ้นงับอากาศตามสายใต้เตนแมนก็พยายามทำให้สม่ำเสมอนะครับแล้วท่านจะได้เองครับก็อยู่ด้วยกันนั่นนะครับมนุษย์เสียงดังใส่กันบ้างเป็นไรนี่ใช่ไหมฮะแต่อย่าลงไม้ลงมือกันด้วยเด็ดขาดอันนี้ต้องห้ามเด็ดขาดหยุดให้ได้นะครับการลงไม้ลงมือนะครับเพราะว่ามนุษย์ต้องไม่เอาตัวกระแทกกันดีกว่านะพูดคุยกันรุนแรงนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรแล้วครับแต่อย่าเอาคำปั้นกระแทกกันแล้วกันพวกนี้เราถือว่าไม่มีอะไรมากมายนะโอเคนะเอาล่ะมาถึงตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของท่านถามมันก็ตอบเอาแชร์กันเข้าไปนะแชร์เข้าไปคำว่าแชร์นี่มันได้อะไรรึมั้งเดี๋ยวนะคล้ายๆกับมันเป็นลักษณะถ้าผมอ่านนะแชร์ปุ๊บโอ้โหคนที่แชร์ผมยกให้เลยนะเป็นระดับ VIPเป็นบุคคลที่มีความสำคัญแชร์ไปเพื่อนฝูงแชร์ไม่ตายหรอกมันก็ได้รับในสิ่งที่ทางตนอ้อมเป็นการทำบุญหรือไม่ประการใดนะภาษาลุงบอกว่าจะภาษาธรรมดานะบอกทราบไว้นะ เดี๋ยวเล่าให้ฟังเด็กๆได้ยินได้ฟังเขาก็จะสื่อของมันจะออกมาเองฮะสุดท้ายแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า
แชร์กดชอบกดแชร์กดชอบของเฟซเนาะโอเคในส่วนทางด้านเฟซไม่มีคำถามเนาะทีนี้มาถึง YouTube ดูสิเป็นไงฟังฟังมาฟังทันไหมพี่ดูสิดูด้วยมือสิชอบยกนิ้วมือดูสิเป็นไงมันได้ขนาดไหนเพียงใดฟังมาตลอดเอาฟังทันบ้างไหมครับเอาฟังทันบ่ปุ๊บยูทูบเกิดข้อผิดพลาดผิดพลาดอย่างเด้อนู้นก็ไปผิดพลาดอย่างเด้อผิดพลาดอย่างเด้อผิดพลาดอย่างเด้อกดแล้วดูโอ้ไปต่อไปไม่เป็นแล้วดูมาดูนะพอเวลามันโอ้โหนิ้วมือมาแล้วโอเคโอเคนิ้วมือมาแล้วนิ้วมือมาแล้วแฟนตัวโยมนั่นแหละมีก็แฟนตัวยงด้วยแฟนตัวยงคนโดยแทนอ๋อกดแชร์เลยจะได้แฟนตัวยงมันเป็นโปรแกรมเขาเนาะโอเคครับเอาฮะคุณลุงออกหนูตามดูย้อนหลังคุณลุงตลอดค่ายิ่งฟังยิ่งลึกมีหลายเหลี่ยมหลายมุมเหมือนต่อจิ๊กซอที่ละเอียดมากงับอากาศตามไททันแมนทุกวันค่ะโอ้โหดีใจจังเลยนะฮะคุณสรินเร่อครับคนอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่เก่าก่อนตอนเด็กยายรับขันกุมารจุกเพื่อให้หนูหายป่วยก็หายขาดจึงดูแลน้องจุกเรื่อยมาตอนนี้มีน้องหมาเข้างานใหม่เขาตาเห็นจุกทักน้องตามหนูมาที่โรงพยาบาลทุกๆวันและสื่อกันทุกวันว่าจุกหน้างอจุกยิ้มแย้มหนูควรจะทำไงดีก็เหมือนกับรักพี่เสียดายน้องนะแล้วทั้งสองก็ถ้าเท่าๆกันนะครับตอนเด็กยายรับขันกุมารจุกรับขันครูขันครูนะครับมีจริงนะมีจริงนะเออไม่พูดเล่นในเรื่องนี้นะครับนะมีจริงนะมีจริงนะทุกวันนี้มันไม่หายจากโลกใบนี้ไปหรอกครับเรื่องนี้นะเรื่องของรับครูรับขันนะครับไม่หายจากโลกนี้ไปแน่ๆนะครับมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเข้าใจสิ่งนั้นได้เพียงใดแล้วใครล่ะจะเอาความเข้าใจสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนเนี่ยตรงนี้ต่างหากถ้าไม่เอาของใหม่เข้ามาทดแทนของเก่าก็ยังคงอยู่งั้นก็ถ้าจะเอาของเก่าออกไปบ้างของใหม่เข้ามาทดแทนถามว่าใหม่กับใครใหม่กับเก่าอะไรที่เชื่อมันในส่วนตัวว่ามันน่าจะดีกว่ากันเห็นไหมครับหรืออะไรที่มันจะง่ายกว่ากันการใช้ชีวิตจะง่ายกว่ากันแล้วก็พิจารณาตรงนี้ผมว่างั้นนะครับเอาล่ะ
ตอนเด็กยายรับขันกุมารจุกเพื่อให้หนูหายป่วยก็หายจริงๆค่ะนั่นนะครับลองมาพิจารณาว่าบุคคลที่เขาสามารถรับรู้เลี้ยงลูกเกาะกว่าได้จุกนั่นแหละครับให้น้ำส้มน้ำหวานนั่นแหละครับจริงๆผมว่านะฮะนั่นก็คือเรื่องของศักยภาพของสมาธิจิตของคุณยายนั่นนะครับของใครก็ได้ที่ไปสื่อสารสิ่งนั้นมันเป็นพลังงานนะพลังงานที่คนคนนั้นที่สามารถที่จะไปล่วงรู้ได้ก็ในระดับนั้นๆก็แค่นั้นเองนะครับไอ้เจ้าพลังงานตรงนั้นแหละจะเรียกว่าพลังงานที่สะอาดก็ว่าได้อยู่ที่พฤติกรรมด้วยนะครับว่าพฤติกรรมในการชีวิตประจำวันมีการด่าทอคนนู่นนี่นั่นไหมนะอยู่ในศีลกินในธรรมไหมพวกนี้นะถ้าหากว่าอยู่ในศีลกินในธรรมก็แปลว่ามีเมตตาธรรมคำจุนโลกประกอบกันด้วยสิ่งดีๆงานก็อยู่ในตัวเองจะเรียกว่าลูกจุกก็ไม่มีปัญหาครับหรือจะเป็นเทพเป็นพรหมเหล่านั้นก็ไม่แตกต่างกันครับที่ว่านี้ก็ขอให้เข้าใจตามกรอบนี้ก็แล้วกันนั่นคือยุคสมัยหนึ่งสมัยนั้นนะครับแต่เมื่อยุคสมัยนี้ผมว่านะน่าจะเป็นความเข้าใจซะมากกว่าเอาความเข้าใจมาทดแทนสิ่งนั้นก็จะคลี่คลายหายออกไปทีละน้อยสองน้อยเองครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในใจหรือมันก็ไม่เสียหายแต่ประการใดเพราะสิ่งนี้มันก็ไม่ไปรบกวนใครเป็นความเชื่อมั่นในส่วนตัวด้วยมันก็จะดีนะมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวด้วยมันเหมือนกับอะไรมีสองขาค้ำยันเราอยู่ประมาณนั้นทางลึกและทางความเข้าใจอารมณ์นองเนี้ยในชีวิตประจำวันมันก็น่าจะไปด้วยกันนะได้แต่ทางผมจะเข้าใจกันแล้วกันพอเวลาเข้าใจแล้วมันก็ไม่ต้องไปจุดยึดติดกับสิ่งนั้นเพราะมันเข้าใจเสียแล้วว่าใช่แล้วล่ะมีจริงๆแหละอย่างเงี้ยมีจริงๆก็ก้าวข้ามซะแล้วก็ไปเรื่องใหม่กันสำนองเนี่ยครับส่วนทางลุงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ตัดตอนให้สิ้นเชิงนะครับมาตอนนี้มีน้องหมาดูแลหมาด้วยนะครับโอเคก็ดูทั้งหมาทั้งจุกแล้วกันง่ายดีโอเคนะทะเลาะกันคือทะเลาะในใจเรานั่นแหละครับไปแฝงมาแล้วเพราะว่าน้องจุกอยู่ในใจเราสงครามสมัยแอตแลนติกเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือเปล่าครับผมก็ว่าใช่นะนิวเคลียร์นี่แหละครับผมก็ว่าใช่นะพระนารายณ์พระพิฆเนศพระศิวะมีตัวตนจริงหรือไม่ครับตอบนะฮะมีเหมือนไม่มีเวลาเราพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตมันจะเห็นสิ่งนั้นแน่ๆเลยครับเห็นเทพเห็นพรหมแน่ๆครับเห็นแน่ๆนะ ทีนี้คนที่พัฒนาตรงนี้ได้จะในทางโลกนะเขาจะมีศักยภาพในตัวเองสูงเช่นเป็นผู้นำของคนนี้เป็นต้นเขาก็เลยเชื่อมั่นถือมั่นไปยึดมั่นเพื่อเวลาเขาไปเห็นแล้วก็มาเขียนรูปเอาไว้นะครับเขียนรูปไว้รูปที่วันก็ติดตามมาถึงทุกวันนี่แหละครับแล้วจะไปต่ออีกไม่จบครับสำหรับตรงนั้นสรุปก็แล้วกันนะครับว่าเป็นเรื่องราวของสมาธิจิตนั่นเองครับเป็นเรื่องราวของจิตนะครับจิตก็ยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์จึงจะยึดกับที่บอกว่าพนารายพระพิฆเนศพระศิวะพระอุมาพระพรหมพระอินทร์เหล่านี้เป็นต้นเป็นเรื่องจิตทั้งหมดจะไปร่วมรู้ครับผมเข้าใจว่าเป็นชื่อเทพที่มีบารมีมากอยู่บนสวรรค์ไอ้คำว่าสวรรค์เนี่ยผมก็ว่าน่าจะลบออกจากความทรงจำได้เลยมั้งนะครับคำว่าสวรรค์ก็อยู่ในตัวของคนคนนั้นแหละนี้จะดีกว่ามั้งใช่ไหมครับอยู่ในตัวของคนนั้นแหละแล้วคนคนนั้นก็ไปเห็นสิ่งที่กำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคนยุคก่อนสมัยก่อนเขาพูดถึงสวรรค์ผมบอกว่าไม่น่าจะใช้อีกแล้วล่ะ
นรกและสวรรค์ไม่น่าจะใช้อีกแล้วล่ะครับมันจะหมดยุคไปมันมายุคถึงความเข้าใจนะก็อยู่ในตัวมนุษย์เราทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นที่เขาเรียกว่านรกก็อยู่ในตัวเรานั่นเองนะครับหากว่าเรามีความสุขนึกคิดคุณมัวนะคุณมัวมีการทำลายล้างมันก็ไปสู่อบายภูมิหรือว่าภูมิของนรกอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าหากทำอะไรให้เกิดมรรคเปิดให้เกิดมรรคเกิดผลได้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นตามควรแก่กรณีมันก็เข้าไปสู่ในภาพของคำว่าสวรรค์ไปนะครับว่าจะเอาคำว่าสวรรค์และนรกเข้ามายึดถือเป็นสรณะส่วนทางฝ่ายผมใช้คำว่าอยู่ในตัวมนุษย์นั่นแหละนะเพราะว่าเมื่อเวลาทำสมาธิมันก็จะเห็นจริงๆในสิ่งนั้นแต่มาใครดูไม่ได้ครับมันเห็นได้ส่วนตัวส่วนตนแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันก็จะเกินเลยทั้งพระนารายณ์พระพิคเนตพระวิษณุนะพระศิวะพระพรหมพระอินทร์ไหนพระมันจะเลยฮะพอเลยแล้วมันก็กลายเป็นความใสแต่แน่นอนนะมันจะไปผ่านนั้นได้ด้วยปัญญานั่นเองนะครับจะผ่านสิ่งนั้นได้โดยปัญญาปัญญานั้นก็ต้องบอกว่าจิตบริสุทธิ์ท่านจริงบอกว่าปัญญาล้วนๆนะครับถ้าไม่บริสุทธิ์ก็จะมาเจอเทพพรหมที่กำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้แหละโอเคนะถามว่าเสียหายอะไรไหมไม่เสียหายเลยครับแต่ถามว่าก้าวข้ามก็ดีเพราะว่าบั้นปลายจุดท้ายก็ไปเวินๆไม่ต้องกลับมานู่นนี้นั่นอีกนะครับแล้วชาติสุดท้ายไปทำนองนี้นะนะ เหมือนปูตินผู้นำรัสเซียที่มีบทบาทอิทธิพลมากในโลกมนุษย์ผมเข้าใจถูกไหมคงอย่าไปลงตัวบุคคลเลยนะครับผมว่านะเหมือนคนนั้นคนนี้เราคิดแทนเขาคงไม่ได้หรอกอย่าไปคิดแทนเขาคนที่มีเขามีศักยภาพส่วนตัวเขาทำได้การเป็นผู้นำคนเนี่ยมันมีศักยภาพนะครับบางคนเนี่ยบางคนเกิดมาเป็นผู้นำคนมาตั้งแต่เด็กทำอะไรก็เป็นผู้นำครับบางคนเกิดมาเป็นผู้ตามมาตลอดทำนองนี่เป็นผู้นำก็ดีเป็นผู้ตามก็ดีผมว่านะมันดีทั้งหมดแหละทั้งผู้นำและผู้ตามก็อย่าถ้าเป็นผู้นำในลักษณะที่จะให้ผู้อื่นเขาอยู่ดีกินดีนะต้องเป็นผู้นำที่มีความประเสริฐครับก็แค่นั้นแหละถ้าเป็นผู้นำยังมีความประเสริฐอย่างเช่นผู้นำแบบกู้ชาติเนี่ยจะบอกว่าพระนเรศวรมหาราชเนี่ยใช่ไหมฮะเป็นอะไรเป็นพระนารายณ์มหาราชเนี่ยไม่ได้กู้ชาตินะฮะพัฒนาชาติเห็นไหมอย่างพระเจ้าตากสินมหาราชถือว่ากู้ชาติเนี่ยนะครับเป็นผู้นำระดับนั้น เป็นแบบนั้นไปครับจะไม่บริหารไม่ได้บริหารชาติบ้านเมืองแบบว่าโอเคนะก็ลองพินิจดูสิ่งเหล่านี้บุญขอคำอธิบายเรื่องการหลับตาดูแสงที่เกิดในแต่ละขณะก่อนหลับก่อนนอนผมจะทำตลอดเวลาแต่ได้แป๊บเดียวรู้สึกตัวอีกทีก็สว่างแล้วก็โอเคก็ทำไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยนะคุณชัยวิชิตนะครับเรื่องนี้ค่อยๆทำไปเรื่อยครับให้ถือว่าเป็นวิถีเพราะมันเป็นเวลาหลับเวลานอนนะครับนั่นมันไม่ได้มาแย่งอาชีพประจำวันเราเลยนะครับเรื่องนี้ทำก่อนหลับก่อนนอนคนที่เป็นมะเร็งเส้นเลือดสมองตีบสามารถขจัดได้ด้วยวิธีใดครับ ก็พูดบ้างหน่อยเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดสมองแตกเพราะถ้าแตกแล้วก็เล่นมันพึกเล่นงานทันทีนะครับอ่อนแรงไอ้พวกนี้ถ้าหากว่ารู้ตัวว่าแข้งขามันอ่อนแรงนะฮะมันแรงแล้วก็ต้องรู้เองสิครับอย่านิ่งนอนใจแข้งขาอ่อนแรงถ้าหากว่าคิดว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้เป็นทางออกนะครับไปเจอทางเลือกก
ก่อแล้วไปเจอทางปัจจุบันก่อแล้วมันใดๆก็สุดแท้แต่ผมว่ามันถึงยุคทางออกแล้วนะครับยุคนี้มีทางออกให้เลือกเดินแล้วนะครับก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับเวลาผมพูดจาแล้วจะกลายเป็นดึงดูดมาให้เชื่อนะครับผมไม่อยากจะให้เชื่อแต่อยากให้เข้าใจซะมากกว่าในเมื่อทางอื่นมันไปต่อไม่ได้ก็มาทางออกดูสิทางออกไม่ต้องกินไม่ต้องชาไม่ต้องทานไม่ต้องฉีดเราต้องมาตัวมานัดหมายให้ดีมันก็สามารถจะช่วยกันได้ตรงนี้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับการที่เราไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีผลอะไรไหมครับส่งผลให้พลังงานไม่บริสุทธิ์พุ่งเข้าหาตัวเลยทำให้เป็นนู่นเป็นนี่ใช่เกิดจากการลบหลู่ไหมครับก็ใช่สิครับคำว่าลบหลู่มันแปลว่าท้าทายนะเฮ้ยงานไปท้าทายคำว่าลบหลู่เนี่ยนะเป็นลักษณะกับกิริยาถ้าเป็นวาจาก็พูดจากันข่มขู่อะไรฟันมองเนี่ยครับข่มขู่คุกคามถ้าเป็นวาจาเป็นการข่มขู่คุกคามโอเคนะถ้าเป็นการกระทำก็ทำในสิ่งที่เลวร้ายมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ดีทั้งนั้นนะครับโยมในความไม่ดีที่ว่านั้นความไม่ดีที่ตัวเราเองทำนะถามว่ามาจากสิ่งแวดล้อมใช่ไหมที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมไม่บริสุทธิ์จริงๆมันเกิดจากตัวเรานี่แหละครับมันเป็นตัวเริ่มดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเงี้ยเป็นต้นนะนะการท้าทายเนี่ยมันจะไปสู้อ่อนน้อมถ่อมตนได้ไงแล้วแกล้งเซ่อใช่ไหมแกล้งเซ่อยกเว้นผมเนี่ยท้าทายมันถึงท้าทายก็ต้องท้าทายเพราะว่าผมจะรู้พวกนี้ผมจะกล้าท้าทายนะครับผมรู้สิ่งนี้ทั้งหมดผมจึงกล้าท้าทายพวกอวิชชาพวกไสยศาสตร์สายเวทเหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าหากเป็นท่านทั้งหลายที่ยังไม่ถึงจุดนั้นก็อย่าไปท้าทายอย่าไปลบหลู่เขาก็แค่นั้นเองครับใช่นะเพราะตรงนี้มันจะมารู้จักตัวเราเองว่าถึงจุดท้าทายได้ไหมถ้าจุดท้าทายได้ก็ท้าทายไปผมว่ามีผมคนเดียวมั้งท้าทายกับสิ่งเหล่านี้ได้พวกราหูราหอยหรือจะเป็นพวกมันแดงมันดำพวกไซตอนซาตานแล้วนี่มันจุรงมันจุราเพราะว่ามีแต่ลุงออกไปท้าทายมันได้เพราะผมมีตัวช่วยสามสหายเป็นตัวช่วยใช่ไหมล่ะก็แค่นั้นเองนะเอานะคุณเกมออนไลน์ก็น่าจะเข้าใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่เราไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีผลอะไรไหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมก็ยังยืนยันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราอยู่นะยังยืนยันคำเดียวอยู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้อยู่นอกตัวเราหรอกหรือถ้าหากว่าใครก็ตามที่บอกว่าอยู่นอกตัวเราก็ไม่ว่าอะไรกันใช่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมนี่แหละหาให้เจอแล้วก็แล้วกันเราก็ยืนยันอยู่คำเดิมนี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับพระอรหันต์เนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์นะคำพูดเขาเนี่ยจะเป็นจริงความคิดก็เป็นจริงแค่คิดก็เป็นจริงคำพูดก็เป็นจริงการกระทำก็เป็นจริงมันจริงทั้งหมดก็เป็นศักดิ์สิทธิ์ก็แค่นั้นเองนี่จะให้ว่าอย่างไรใช่ไหมก็มันจริงหมดมันถูกหมดมันเป็นไปตามพูดเป็นไปตามการกระทำอะไรแต่ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์ทีนี้นะครับถ้าผมสรุปก็สรุปไปอย่างนั้นจะง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับคุณลุงตอบหนูสบายใจมากค่ะแบบหลุดไปเลยระหว่างน้องจุกกับน้องหมานั่นแหละครับโอเคประโยชน์ของความเข้าใจก็อย่างนี้แหละครับประโยชน์ของความเข้าใจก็จะมีโป๊ะ
นี่เป็นต้นนะครับคนเราเวลาตายไปแล้วจะมียมทูตพญายมยมบาลมารับดวงวิญญาณของคนที่ตายไหมครับหรือว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเองของคนรุ่นเก่าก่อนนะครับอันนี้ก็น่าคิดนะครับผมจะเรียกภาคพื้นดินนะครับกับภาคพื้นฟ้ากันแล้วกันภาคพื้นดินเนี่ยผมจะเรียกชื่อว่าพญายมราชยมวานเจ้าค้านี่ครับพญายมราชนะครับถ้าจะว่าไปทำไมมีนะครับสิ่งพวกนี้ผมก็สบายนะในส่วนตัวลุงหงนะครับ มันก็เวลาตายไปเนี่ยไอ้ตายแล้วเกิดแล้วตายเนี่ยอย่าลืมนะมันเป็นอัตโนมัติมันจะมีบัญชีอัตโนมัติแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะครับตัวนี้แน่นอนการเกิดแต่ละภพแต่ละชาติไหนตายเกิดแล้วเกิดนะครับเกิดเป็นหมาเริ่มเป็นหมาแล้วก็หมาตัวนี้ก็ตายลงไปมันก็วิวัฒน์ไปอีกทีนึงเกิดเป็นหมาที่ดีกว่าอย่างเงี้ยไม่รู้มันหมดสปีชีส์หมามันจะไปทางด้านสปีชีส์หมูหรือสปีชีส์ควายเลี้ยงลูกด้วยนมไงก็จะไปสปีชีส์ของบัวว่าไปยังสปีชีส์ของช้างอะไรมันวิวัฒน์ไปอย่างนั้นนะครับในรูปแบบอย่างนั้นนี้พอเวลาตายเกิดมันจะมีบัญชีเป็นอัตโนมัติกลไกธรรมชาติเป็นกลไกอัตโนมัติต้องจำไว้หน่อยตรงนี้ไอ้ที่เขาพูดคำว่าข้างล่างนะครับก็คือพญายมราชแน่นอนนะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ผู้ที่พัฒนาสมาธิจิตได้นะครับจึงจะรู้จึงจะเห็นครับถ้าหากว่าพัฒนาไม่ได้ก็จะไม่มีทางรู้ไม่มีทางเห็นก็เรียกว่าศาสตร์ปิดนะศาสตร์ปิดมันปิดจริงๆมันจะเปิดให้เฉพาะผู้ที่รู้คนที่รู้กับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่เมตตาธรรมรู้แล้วก็ต้องมาบอกเล่า90สั่งสอนต่อๆกันมาประมาณนั้นอย่าไปทำความชั่วนะแล้วตกนรกเวจีนะเนี่ยก็มารูปแบบนั้นไปปีแล้วปีแล้วกี่พันปีกันมาแล้วก็ไม่รู้หรอกแต่มาถึงหน้าวันนี้ผมบอกว่าเข้าใจซะมันมีสิ่งที่ว่านั้นมันมีแน่ๆแต่ตัวท่านจะไม่เจอโตแล้วเรียนรัดไม่ดีกว่าเลยเห็นไหมมีคนมาบอกเล่า90จากกันอยู่อย่างนี้ผมว่ามันน่าจะเรียนรัดไปเลยนะครับน่านมาเอาความเข้าใจเลยแปลว่าตัดทางรัดไปเลยไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นโอเคนะสรุปทีนึงก็แล้วกันว่าเวลาตายแล้วจะมีบัญชีอยู่ข้างล่างจริงๆนะครับเอาล่ะถ้าทำดีมากก็ชั่วมันเหมือนกับอย่างเช่นผมจะเรียกกันว่าผู้พิพากษาภาคพื้นดินนะครับเป็นผู้พิพากษาภาคพื้นดินถ้าเป็นผู้พิพากษาภาคพื้นฟ้าก็คือมัจจุราชโอเคนะราหูไซตอนซาตานโอเคนะนั่นแหละครับพวกทางด้านฟ้าก่อนที่จะเข้าไปสู่พระเจ้าแล้วว่าไปนะครับก็ต้องไซตอนซาตานต้องเปิดประตูให้อย่างนี้เป็นต้นเข้าถึงพระเจ้าไปส่วนทางด้านกลุ่มสาธุกลุ่มมิตรพุทธก็เหมือนกันเลยครับก็มีพญามัจจุราชก็เปิดประตูให้เปิดประตูนิพพานนั่นแหละง่ายที่จะตายไปบุญถึงมาละเพราะวันนี้ก็จะเป็นทิพย์ก็จะรู้เราหมดนะครับบอกให้ทราบไว้ก็จะรู้หมดรู้เรื่องสัตว์โลกทั้งหมดเขาคุมภาคพื้นขอบฟ้าอยู่ในนี้พอเวลาหลุดปุ๊บจะรู้แจ้งรู้จริงหมดเท่านี้นะก็เลยไปประวัติข้างล่างก็เหมือนกันเอาล่ะพอเวลาตายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ว่าเนี่ยอย่าลืมมันเป็นอัตโนมัตินะครับเขาก็ต้องดูบัญชีทำดีมากก็ชั่วเลี้ยวขวาเกิดอีกทีนึงก็เป็นมนุษย์เทโวไปเงี้ยแปลว่าขึ้นชั้นเลื่อนชั้นทำชั่วมากก็ดีลงล่างทีนึงบนตายบนเกิดอยู่ในกลุ่มของเดรัจฉานต่อประมาณนั้นนะครับลักษณะที่บอกว่าเป็นพญายมมาราชครับที่ร้องเพลงยมบาลเจ้าค้า
ชิญท่านมาอะไรต่ออะไรใครคนร้องก็ร้องดีนะผู้หญิงคนร้องร้องดีนะร้องดีเขาใช้ได้ทีเดียวเสียงชุ่มเสียงเขาเนาะเอาละผ่านไป ในเรื่องของตายไปแล้วมันถึงยุคนี้ยุคเข้าใจครับผมเอาเข้าใจดีกว่าแต่ว่าเอาทางลัดดีกว่ามันมาถึงยุคของความเข้าใจแล้วก็ระวันเข้าถึงไปมันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เราง่ายขึ้นเยอะเลยครับถ้าเราตัดทิ้งเอาสิ่งเหล่านั้นได้ครับไปเข้าใจว่ามีจริงก็จบแล้วนี่ใช่ไหมครับอย่าไปรู้มันเลยเพราะเข้าใจซะแล้วเพราะลุงหมอมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมก็ตีแตกตัดตกไปก็เดินต่อไปง่ายดีง่ายกว่าเยอะเลยครับนี่เป็นต้นนาง12เคยรู้ในนิยายแต่ความเป็นจริงน่าจะมีจริงหรือไม่จ๊ะคะก็ครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีลูกหลายคนมีแม่คนเดียวลูกต้อง12คนเลขแม่นาง12ครับนาง12ลูกนาง12ใช่ไหมพ่อแม่แม่1คนมีลูกต้อง12คนเรียกว่าหัวปีท้ายปีแล้วครับก่อนพันดกพันดกพันดกหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีกันนะนั่นนะมันก็ทั้งหมดก็12คนก็ยังอาหารกันกินนั่นเองครับแต่ละคนก็ไม่กินหามาก็ไม่พอกินก็มาแย่งกันนั่นแหละถามว่ามีไหมก็คือชีวิตมนุษย์ธรรมดาเนี่ยยิ่งคนที่มีลูกมากนั่นแหละก็คือยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมที่จริงมีลูกไม่น่าจะเกิน2คนทุกวันนี้นะครับเอาตัวตายตัวแทนครับนะไม่น่าจะเกิน2คนได้หญิง1ชาย1ก็น่าจะพอ ทำนองนั้นนะครับเวลาเราตายไงนะก็ยังมีหญิง1ชาย1ทดแทนอยู่มานะในเชื้อชาติเกิดหรือเปล่าไม่ทราบโอ้ยไม่มีได้ดีที่สุดผมว่าทุกวันนี้นั่นนั่นไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอผมว่าเอาอยู่ในเกณฑ์นี้จะดีกว่าเยอะเลยไม่มีดีที่สุดคนที่มีก็มีลูกเป็นหลานก็นึกซะว่าคนอื่นเขาเป็นลูกเป็นหลานเราก็แค่นั้นเองก็คิดอยู่แค่นั้นคนอื่นๆก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเราเจอๆก็สั่งสอนอารมณ์ไปตามเกิดตามมีถ้ามีมันผูกพันนะครับผ่านมาคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเรื่องพวกนี้ครับก็เป็นอย่างนั้นนะคนในอยากออกคนมีแล้วโอ้เลิกก็เลิกไม่ได้เพราะมันผ่านมาแล้วทิ้งก็ทิ้งไม่ได้โอเคไหมครับคนนอกก็อยากจะเข้าจังว่าไปเข้าไปเจอปุ๊บก็เข้ากับดักเลยติดกับดักเลยอยากจะถอดถอนถ้าดีก็ดีไปถ้าไม่ดีก็โอ้แล้วยิ่งยุคสมัยนี้สารเสพติดมันเยอะดูแลยากนะลูกหลานทุกวันเนี่ยครับโอเคนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยโอ้ ความฝันคือตาไปเห็นแสงในขณะหลับตาจนแสงนั้นใสกลายเป็นภาพที่ชัดเจนในขณะหลับตาใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่นะถ้าเป็นความฝันนะครับความฝันนะฮะลองฟังให้ดีนะความฝันนะความฝันก็คือเรื่องราวของอดีตของเรานั่นเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งอดีตที่มันเป็นปัจจุบันเช่นเริ่มแต่แรกเกิดนั่นแหละครับมันก็ฝังมาเลยถึงทุกวันนี้มันมีความเข้มข้นหนักเบาแตกต่างกันครับนั่นคือความฝันนะครับส่วนอีกสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่านิมิตนิมิตนี่มันจะย้อนไปยังภพชาติที่แล้วนะครับมันก็เป็นลักษณะเป็นความฝันเคยเห็นภาพเหมือนกันแต่ความฝันนั่นเราไปเห็นภาพขณะที่เราไม่รู้สึกตัวเห็นภาพนั้นๆไม่รู้สึกตัวส่วนนิมิตไปเห็นภาพนั้นๆเรารู้สึกตัวนั่นคือนิมิต
สรุปนิมิตมันก็จะไปเห็นในสิ่งที่เป็นอดีตชาติของตัวเราเองเห็นนะในขณะที่เราพักผ่อนอยู่ก็คือหลับนอนนั่นนะครับเห็นนะส่วนความฝันก็เป็นอดีตของตัวเราเองอดีตของปัจจุบันจะเริ่มตั้งแต่มาถึงนาทีนี้นี่คือความฝันอีกครั้งหนึ่งสรุปความฝันกับนิมิตสิ่งที่เหมือนกันคือเห็นภาพเหมือนกันสิ่งที่ต่างกันนิมิตเราจะรู้สึกตัวด้วยในขณะนั้นส่วนความฝันจะไม่รู้สึกตัวเลยโอเคไหมตื่นขึ้นมารู้สึกตัวก็จำสิ่งที่เราฝันนั้นได้โอเคนะครับก็คือแตกต่างอยู่ตรงนี้ก็ขอให้ลองตั้งข้อสังเกตในส่วนตัวส่วนตัวของท่านด้วยเวลาผมเล่าให้ฟังแล้วคือตอบคำถามแล้วเนี่ยครับมันจะได้เข้ามาสู่ในการที่ปฏิบัติตัวของตัวเองด้วยมันเข้าล็อกนี้หรือเปล่าถ้ามันเข้าล็อกนี้ตรงกันมันก็แปลว่าเออมันใช้ได้เว้ยแต่อย่ามาชื่นชมลุงหงอกเพราะว่าลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครชื่นชมลุงหงอกเกิดมาเพื่อที่จะมาตอบคำถามสิ่งเหล่านี้ให้ได้พิจารณาว่ามันไปด้วยกันได้ไหมแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อและจะเอาความเชื่อเป็นหลักไม่เอานะครับแต่ถ้าเป็นเชื่อก็ขอให้ท่านเชื่อมั่นในตัวเองจากคำตอบผมเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับขอให้อยู่ในเกณฑ์นั้นซะมากกว่าแล้วท่านอย่าเป็นตัวของท่านเองในที่สุดแล้วนะครับทำดีมากกว่าชั่วเขาเอาอะไรมาวัดความดีความชั่วคนไหนมีมากน้อยกว่ากันคำว่าเขาเอาอะไรทำดีทำชั่วเขาเอาอะไรมันต้องใช่ว่าเราครับเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดดีชั่วนั้นอยู่ที่ตัวเราเราต้องรู้ว่าเอาตัวเราเป็นเครื่องวัดอย่าเอาเขาส่วนเขาไปเขาแปลว่าคนอื่นนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจชัดๆอย่าเอาความสุขของเขาเข้ามาว่ากันเรากำลังพยายามให้รู้จักตัวเรายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ตั้งต้นที่ตัวเราครับบ้านเรา.tv สถานีแห่งปัญญาพัฒนาให้มนุษย์รู้จักตัวเราเองพัฒนาครับให้มนุษย์รู้จักตัวเราเองคือมนุษย์พันธุ์ใหม่เนี่ยจะต้องรู้จักตัวเราเองเป็นหลักนะเขาคือเขาผ่านๆมาก็มีแต่เขากับเขาเยอะเลยจนกระทั่งตัวเราไม่รู้จักตัวเราในที่สุดซึ่งไม่ใช่วิถีที่มันถูกต้องตรงจริงตามสายพุทธะนะครับสายพุทธะนี่มันต้องสายนะสายพุทธ สายพุทธะหรือว่าสายสาธุมาฝึกฝนตนเองให้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองสายพุทธะจะมาตรงนี้ชัดๆพุทธะแบบเข้มข้นเห็นนะสายสาธุแบบเข้มข้นอะไรกันต้องมาให้รูปแบบนี้จึงจะใช่ครับใช้สาธุแบบเพิ่มเข้มข้นส่วนสาธุไม่เข้มข้นก็ไปตามน้ำตามน้ำโอเคนะตกลงต่อมานะคุณพีระมิดนะครับทำดีมากกว่าชั่วเขาเอาอะไรมาวัดคำว่าเขาตัดทิ้งเลยครับเอาเราเป็นเครื่องวัดที่แท้จริงครับจะกล่าวถึงเขาดีที่สุด 8,000 ล้านคนนั้นอย่าไปกล่าวถึงเขาเอาเราเป็นตัวหลักนะครับจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงกับตัวเรานะครับ โอเคหมดแล้วนี่คุณแก้วตาสลาบมูลก็ยังไงหลานน้อยอายุ25-26วันก็โอเคนะก็คิดว่าคงจะดีวันดีคืนเด็กช่วงนี้กำลังเด็กอย่าเพิ่งเอาอะไรใส่เขาค่อยๆตีละครั้งเบาๆเป้งเนี่ยให้คลื่นต่ำๆนะครับอย่าไปใช้คลื่นสูงเป้งพยายามนำเขาให้ได้เคาะเป้งอย่าไปเคาะถี่นะมันสูญเสียงคือต้องการให้เขาฟังเสียงไปเป๊ะนั่นๆๆมันจะบรรจุในสิ่งที่ดีๆเอาไว้คลื่นคลื่นตีเป้งยาวแล้วก็คอยฟังไปด้วยมันสุดเสียงแล้วก็เป้งนะใช้คลื่นต่ำๆครับอย่าใช้คลื่นสูงโอเคนะแล้วเขาจะมีใจสุขุมคัมภีรภาพ
ถ้าเป็นเสียงแหลมก็เป็นความคิดที่มันจะต้องแหลมคมก็ใช้เสียงต่ำก่อนครับใช้เสียงต่ำอย่าเพิ่งใส่ภาษาเพราะมันยังไงเขาก็ไม่สามารถรู้ภาษาได้ภาษาพูดเอาภาษากายก็คือสัมผัสตัวเขาแหละนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นแม่เนี่ยต้องให้เขานอนกอดกันทั้งคืนแม่กับลูกนะ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 โอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะ YouTube ก็หมดนะฮะส่วนด้านเฟซก็เริ่มแชร์อยู่เริ่มแชร์โอเคโอเคโอเคหมดไม่มีใครถามต่อนะครับ21นาฬิกา15นาที3ทุ่ม15นาทีก็พอควรเนาะชั่วโมงเศษที่อยู่ด้วยกันนะครับพรุ่งนี้กลับไปกับบ้านใครบ้านใครแล้วนะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติ ใครอยู่ไหนจุดใดของก็ตามของโลกใบนี้ก็ต้องประกอบสัมมาอาชีโวใช่ไหมต้องประกอบอาชีพทำงานทำการกันให้มีผลผลิตกันจะมากน้อยค่อยแรงก็ต้องทำนะครับระยะนี้ประมาณ2ปีนะบ้านเมืองเรานะครับบอกให้ทราบไว้ถึงจอดไปมีใครถามมาที่นอกผมตอบหมดแล้วเนี่ยเมืองใต้ดินที่เขาค้นพบเกิดจากสงครามนิวเคลียร์ใช่ไหมครับคนเลยไปสร้างเมืองอยู่ใต้ผมก็เชื่อว่าใช่นะครับที่มันอะไรล่ะนั่นนะมันจะไปอยู่ใต้ดวงใต้ดินครับเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันโอ้โหมันสุดยอดความรุนแรงนะผมก็ไม่ใช่นะสิ่งประหลาดหักพังถูกทับถมกันไปเยอะแยะนะก็สังเกตเอาเองนิวเคลียร์นี่ดูสิต้นไม้ไม่มีเกิดเลยทะเลทรายนี่คือพิษของเขาแหละผมก็เชื่อว่าใช่นะพี่เอ๋ยเพราะมันรุนแรงจริงนิวเคลียร์นึกภาพไม่ออกเลยแต่ละประเทศที่เขากักตุนเอาไว้เนี่ยโอ้โหถ้ามันระเบิดทั้งหมดโอ้โหตายหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือไม่มีเหลือโอเคนะจบนะก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอทุกท่านนะที่อยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งพวงรวมทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอด้วยนะฮะตื่นมาเป็นตาให้กับส่วนที่เป็นราชการทางด้านฝ่ายความมั่นคงครับถ้าหากว่าหมู่บ้านตำบลไม่มั่นคงนะมันก็ยุ่งไปหมดนะครับลูกหลานเรียนรู้ต้องคอยดูกันหน่อยครับผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ดีก็พวกเราผู้ใหญ่แล้วครับวัดวารามก็เช่นเดียวกันนะต้องคอยดูแลตักเตือนกันนะครับอย่าปล่อยปละเลยนะพวกนี้ผมว่านี่ผมไม่เตือนเหรอโอ้ยไหวละพี่ยกเว้นร้อนนั่นนะฮะควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะครับแล้วก็ทางด้านอินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้านถึงมันถึงหรือเปล่าราคาคุยหรือเปล่าไปมามันจะกลายเป็นราคาคุยแล้วผมว่าทุกหมู่บ้านจะมีอินเทอร์เน็ตใช้กันอินเทอร์เน็ตเป็นความเร็วกับเท่าไรที่ว่า20เมกอะได้พอกินได้ไง20เมกมันเลยเป็นร้อยสิครับใช่ไหมนะอ่ะก็ว่าไปตามเกิดตามมีแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ความปลอดภัยเนาะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตาพุทธ thank you very big
จบข่าวครับผม